ต้องไหมครับสุดท้ายครับนี่นักแสดงอย่างโทนี่จาคุณเมื่อกลายเป็นนักแสดงดังอย่างจามงนะหรือว่าเจสันเซตแฮมเนี่ยเป็นยากไหมครับน่าจะโคตรยากการจะเป็นในฮอลล์ดาราเป็นบูดานี่น่าจะไม่ใช่แค่เก่งนะดวงต้องดีด้วยนะครับจากทั้งอย่าเพิ่งใจร้อนจังเลยโอเคจากตัวอย่างอาชีพที่ยกมาให้ดูเนี่ยความยากคุณว่าเป็นยังไงมันก็ไล่ๆกันไปถูกไหมครับเพราะสิ่งที่ผมอยากให้คุณมองเนี่ยไม่ใช่ว่ามันเรียนยากหรือไม่แต่อยากให้มองที่จุดหมายปลายทางของชีวิตคุณนะครับว่าคุณอยากไปที่จุดไหนของชีวิตถ้าเราทำอะไรมาที่มันได้มาซึ่งง่ายเรียนมาง่ายการแข่งขันต่ำเกิดอะไรขึ้นครับมันดีมาเขาต้องการมันต่ำเพราะฉะนั้นรายได้ที่คุณจะได้ในอนาคตมันก็ต่ำตามไปด้วยในขณะที่อาชีพหรืองานที่มันกว่าคุณจะได้มาฝ่าฟันไปเนี่ยด้วยความยากลำบากเนี่ยผลตอบแทนที่ได้ในภายหลังมันย่อมสูงต่างนะครับนั่นคือสิ่งที่อยากให้มองนะครับนั่นคือสิ่งที่มองอยากให้มองอย่าไปสนใจว่าเรียนยากหรือไม่ยากแต่คุณชอบหรือเปล่านะครับโอเคอันนี้เป็นเรื่องของความต่างของอาชีพทีนี้สมมติเรามามองในมุมของอาชีพเดียวกันนะครับหรือเป็นสายงานอาชีพเดียวกันของภาพต่างๆเลยครับคนนี้เขาทำอาชีพอะไรครับเก็บขยะใช่ไหมครับง่ายไหมง่ายเลยครับเดินไปคุ้ยขยะเก็บขวดพลาสติกมาเอาไปขายไม่ต้องใส่ความรู้อะไรทั้งสิ้นไม่ต้องเรียนมารายได้ดีไหมไม่รู้ล่ะผมอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าคนที่ไปเก็บขยะนี่อาจจะมีเงินเป็นร้อยล้านเป็นไปได้เหรอผมว่าไม่ใช่นะครับขอท่านต่อไปครับกับอีกหนึ่งคนครับคนไทยเจ้าพ่อเขาได้ฉายาว่าเป็นเจ้าพ่อขยะคนไทยนะครับดร.สมชัยนะครับดร.สมชัยเจริญน่าจะเจริญลืมนามสกุลเขาแล้วนะดร.สมชัยนะครับเขาเปิดรับรวยมาจากการเก็บขยะเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ในแค่การเก็บขยะแต่เอาความรู้ที่ได้มาจากการร่ำเรียนค้นคว้าศึกษานำสิ่งต่างๆเหล่านี้มาเปิดเป็นกิจการเป็นโรงงานรีไซเคิลขยะซึ่งมีมูลค่าเป็นร้อยล้านพันล้านนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นตัวอย่างว่าจากงานสายที่มันเกี่ยวข้องทำอยู่ในสิ่งที่มันเกี่ยวข้องเดียวกันเนี่ยนะครับแต่ถ้าเราทุ่มเทความยากลำบากลงไปเอาความรู้ที่ได้ที่มีมาศึกษาความรู้เพิ่มเติมและนำไปพัฒนาต่อยอดให้มันเกิดขึ้นก็จะพัฒนาได้ไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดๆก็ตามนะครับผมไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นวิศวกรหรืออะไรอยากให้มองว่าไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนถ้าคุณมีความพยายามทุ่มเทถ้ามันมีความยากลำบากอยู่คุณประสบความสำเร็จได้ในอาชีพนั้นแน่นอนเทียบง่ายๆตัวอย่างนึงอย่างที่เช่นว่าเรื่องของเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยถ้าคุณเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวธรรมดาทั่วไปคุณก็ต้องทำอยู่ตลอดทุกวันต้องไหมครับลูกค้าก็มีอยู่แค่นั้นแต่ถ้าคุณทำอย่างชายสี่ก็มีเดียวเปิดเป็นแฟรนไชส์รู้จักในการพัฒนาใส่ความพยายามมากขึ้นมันยากลำบากมากขึ้นแต่ผลตอบแทนที่ได้มามันย่อมมากขึ้นด้วยนะครับโอเคนั่นเป็นตัวอย่างจากอาชีพอื่นคราวนี้มาลองดูงานสายอาชีพเราบ้างคุณมองตัวเองว่าเป็นโปรแกรมเมอร์หรือเปล่าถ้าในอนาคตอยากเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับแน่นอนถ้าคุณเรียนจบไปแบบธรรมดาออกไปเป็นพนักงานเป็นโปรแกรมเมอร์อยู่ตามบริษัทต่างๆต้นทุนของคุณในการดำเนินชีวิตอาจจะสูงกว่าในอีกหลายๆอาชีพเพราะมีเงินเดือนที่ต้องสตาร์ทเพิ่มมากขึ้นถูกต้องไหมครับอาจจะอยู่ที่20,000ต้นๆขั้นต่ำนะครับจบไปแต่เรามีโอกาสที่มากกว่านั้นนะครับมีโอกาสที่มากกว่านั้นโอกาสที่คุณเป็นโปรแกรมเมอร์คุณสามารถที่จะสร้างสื่อดิจิตอลได้ด้วยตัวของคุณเองถึงแม้ว่าจะเป็นคนเดียวก็ตามนะครับอยากให้มองไปไกลถึงในระดับนั้นนะแต่แน่นอนว่ามันไม่ง่ายนะครับตัวอย่างที่เห็นในชั้นก็อย่างเช่นมาร์คซักเคอร์เบิร์กเขาไม่ได้เกิดมาหรือครอบครัวที่ร่ำรวยอะไรนะครับแต่เขามีความคิดมีความสามารถมีความพยายามการสร้างไมโครซอฟท์ขึ้นมาคือว่ามันน่าจะยากไหมมันน่าจะยากใช่ไหมครับตอนนี้เป็นไงครับมาร์คซักเคอร์เบิร์กโอ้เป็นระด
ดับมหาเศรษฐีระดับโลกในวัยหนุ่มเรียกว่าตอนที่เขาเปิด Facebook ขึ้นมาเนี่ยเขากลายเป็นเศรษฐีที่มีอายุน้อยที่สุดในโลกไปเลยนะครับในช่วงข้ามคืนและยังมีอีกหลายๆตัวอย่างนะครับที่โปรแกรมเมอร์ผันตัวเองมาเป็นเจ้าของบริษัทจากต้นทุนที่เรียกว่าแทบจะ0บาทถ้าไม่นับแรงงานตัวเองนะครับWhatsApp ผู้พัฒนา WhatsApp เคยมาสมัครงานกับ Mark Zuckerberg ถูกปฏิเสธไม่รับเข้าทำงานนะครับผันตัวเองไปเปิดใช้ลงรถตัวเองพัฒนาโปรแกรม WhatsApp ขึ้นมาจนสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นครับมาร์คซักเคอร์เบิร์กต้องไปซื้อกิจการของ WhatsApp ในราคาหลายสิบล้านเหรียญจากคนธรรมดานะครับผู้พัฒนาเกม Angry Candy Bird ใช้เวลาในการพัฒนาเกม Candy Bird เพียงแค่3วันด้วยตัวคนเดียวลอนช์ออกสู่ตลาด Android เกิดอะไรขึ้นครับด้วยความโชคดีด้วยความสามารถของเขาด้วยอะไรหลายๆองค์ประกอบที่ทำให้เกมมันบูมมันดังขึ้นมาเขามีรายได้จากการขายโฆษณาบนเกมแฮร์รี่เบิร์ดมูลค่ามหาศาลนะครับในช่วงเวลาเพียงแค่ไม่กี่เดือนแล้วก็ด้วยความอินดี้ก็นำทำเกมออกนะครับหลังจากนั้นเกมเขาก็ไม่ดังอีกเลยก็น่าเสียดายไปนะเราที่อยู่ในที่นี้นะครับอาชีพบางหนึ่งก็ได้ที่สามารถทำเช่นนั้นได้เหมือนกันอาจจะกลายเป็นอาชีพในช่วงค่ำคืนนะครับที่เหลือขึ้นอยู่ที่ตัวคนทั้งสิ้นนะครับแล้วก็แนวความคิดแล้วคุณสร้างเอเจนต์ได้หรือเปล่าทีนี้ถัดมาครับอีกคำถามนึงถ้าไม่ใช่เป็นเพราะคุณเป็นประเภทแบบไม่กลัวไม่ชอบความยากอีกอันนึงก็คงมีความรู้สึกกลัวว่าจะเรียนไม่ไหวใช่ไหมครับคงต้องมีความกลัวในใจแน่นอนโอเคเรื่องกรณีผมเรียนไม่ไหวเนี่ยผมพูดเองผมไม่มีหน้าความน่าเชื่อถือเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ที่คนหนึ่งนะครับพี่คนนี้เขาชื่อพี่อั๋นนะฮะอดีตเนี่ยเขาจากเด็กที่เกือบจะไม่จบม.ปลายนะครับปัจจุบันเขาเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์เพิ่งจบไปเมื่อปีที่แล้วนะครับปัจจุบันเงินเดือนอยู่ประมาณ 30,000 กว่าบาทนะครับโอเคคลิปภาพนะครับเดี๋ยวจะให้ดูวิดีโอสัมภาษณ์พี่อั๋นสักนิดนึงนะครับไม่กี่นาทีThank you.
อย่างที่อ่านเนี่ยอย่างที่บอกที่พี่เตี้ยพูดนะตอนมปลายเนี่ยออกมาไม่รู้เรื่องเยอะเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วส่วนในช่วงตอนที่เรียนมหาลัยเนี่ยเขาก็ไม่ถึงขั้นแบบเป็นในนักศึกษาที่เรียนดีเกรดแบบหรูหราเขาอยู่ที่ประมาณช่วง2ปลายๆนะครับซึ่งก็ถือว่าประสบความสำเร็จในชีวิตพอสมควรเพราะนั้นเนี่ยถ้าพี่อ่านถ้าทำได้ผมเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทำได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอยู่แค่ที่ตัวคุณเท่านั้นเองและแน่นอนนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เขาทำได้เขาสวยหรูนะครับแต่ในความจริงมันก็มีคนที่เขาทำไม่ได้เช่นเดียวกันแต่คุณก็น่าจะพอนึกในใจออกเนาะว่าคนที่เขาทำไม่ได้เนี่ยทำไมถึงทำไม่ได้มันก็ถึงเป็นคนประเภทไหนที่ผมเจอบ่อยๆนะครับไม่ได้ชอบจริงๆไม่ได้รักที่ทำแบบนี้จริงๆพอเจอความยากลำบากทำหน่อยก็พอแล้วเห็นแล้วดีแล้วมาได้ครึ่งเทอมนึงหรือไม่ก็มาโรงเรียนมาเรียนปั๊บ 2-3 วันแรกเสร็จแล้วก็หายต่อไปเลยไปทำนองนี้นะครับนั่นคือกลุ่มคนที่เขาไปไม่ไหวเรียนไม่รอดนะโดยส่วนใหญ่มักจะเป็นเช่นนั้นนะครับมันก็ฝากเอาไว้กันว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดคุณรักคุณชอบเนี่ยยังไงคุณก็เรียนได้นะครับนั่นถามตัวเองนะคุณรักในสิ่งที่คุณทำจริงหรือเปล่านะครับแล้วถ้าคุณรักแล้วเนี่ยคุณพร้อมที่จะทุ่มเทแบบนี้พร้อมที่ทำตามฝันหรือเปล่าคนที่ประสบความสำเร็จในโลกชีวิตในชีวิตเนี่ยเขาทุ่มเทกับสิ่งที่เขาฝันทั้งนั้นเลยนะครับอย่างไม่ว่าจะเป็นบิลเกตมาร์คซักเคอร์เบิร์กที่เขาบอกว่าเรียนยังไม่ได้จบเลยมาเป็นเจ้าของกิจการแล้วนั่นว่าเขาเก่งเขามีความสามารถเขาพยายามแล้วขยันแล้วก่อนนั้นแล้วเขาก็ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างที่มีทำตามความฝันของเขาจนประสบความสำเร็จขนาดนั้นนะครับนั่นผมเชื่อว่าทุกคนก็ทำได้โอเคไหมครับนี่ถือว่าอยากจะให้เป็นแรงบันดาลใจนะครับถัดมาสมมติมีปัญหาเป็นปัญหาใหญ่ของคนหลายคนอยากเรียนนะครับมีความตั้งใจมากเลยแต่เงินไม่มีอ่ะรู้ทำยังไงนะครับเงินไม่มีทำไงดีนะครับในกรณีนี้เนี่ยก็ขอเชิญอาจารย์วสันต์นะครับมาพูดแนะนำในเรื่องของแนวทางลงทุนต่างๆที่จะมีนะครับอาจารย์ใช้เวลาที่ไหนครับเรื่องการคุยกันครับสวัสดีครับน้องผู้ป่วยนะครับไม่ทราบว่าน้องในที่นี้มาจากไหนสถาบันใช่ไหมครับไม่ทราบว่าตอนนี้ยังใช้ทุนพ่อแม่อยู่หรือเปล่าใช่ไหมครับนะครับทีนี้นะครับในเส้นทางการศึกษานะครับมันก็จะมีอุปสรรคมากมายใช่ไหมครับอย่างที่พวกเราได้เห็นมาแล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องการเรียนเรื่องอะไรต่างๆนะทีนี้สิ่งที่สำคัญในการศึกษาอย่างก็คือเงินหรือว่าทุนใช่ไหมครับทีนี้ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวผมจะเห็นภาพความสวยงามของมองเราออกนะครับนะครับนี่ก็คือชีวิตในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับก็เป็นภาพที่มีตึกรามบ้านช่องสวยไม่ใช่ตึกรามบ้านช่องสิเป็นเรียนที่สวยงามใช่ไหมครับผู้คนหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนักศึกษาพูดคุยพบปะทักทายครับใช่ไหมครับอันนี้คือภาพด้านขาวนะครับใช่ไหมอันเราลองมองทางนี้ครับนี่คือชีวิตจริงนะครับของนักศึกษาของเรานะครับชีวิตจริงจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับพวกเราเนาะนะครับก็จะเป็นมุมมองในหลายด้านนะครับของการเรียนในชีวิตมหาลัยนะครับที่น้องสักประมาณปีหรือ2ปีเนาะอาจจะได้เข้ามาหรือว่าตรงจุดนี้นะครับอาจจะที่นี่หรือไม่ก็ตามนะครับก็จะเป็นอีกชีวิตนึงที่เราต้องดำเนินต่อไปนะครับทีนี้เราขอแนะนำที่นึงก็ดูว่าในธุรกิจประดิษฐ์ของเรานะครับมีอะไรบ้างนะครับสิ่งที่เราสะดวกนะครับอันดับแรกก็คือธนาคารนะครับภายในมหาวิทยาลัยนะครับมีธนาคารไทยพาณิชย์นะครับแล้วก็มีธนาคารอื่นๆนอกๆพอสมควรนะครับตรงนี้ก็จะทำให้พวกเราสะดวกเกี่ยวกับการทำการเงินนะครับสมมติว่าเราอยู่ที่นี่คุณพ่อคุณแม่เอาเงินมาให้ปั๊บไม่ต้องเดินไปไหนครับ
เดินไม่กี่ก้าวแล้วถึงธนาคารต่างกันได้สบายนะครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะครับในสิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโรงพิมพ์ของมหาวิทยาลัยนะครับ PPU บูปิ้งก็จะอำนวยความสะดวกให้พวกเราเกี่ยวกับการทำเอกสารต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกอีกรูปแบบนึงนะครับ CN Book ใครชอบเข้าร้านหนังสือบ้างเข้าทำอะไรครับซื้อไหมซื้อไหมแน่ใจนะโอเคครับแอร์เย็นมากนะครับแนะนำแอร์เย็นมากหน้านั่งมากจะไม่มีโต๊ะทำเป็นหน้ากราบชันตามลืมนะครับเห็นพนักงานเดินมาก็เข้าไปรีบจอดวางวางนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งประกอบสะดวกแบบรูปแบบนึงนะครับในมหาวิทยาลัยของเรานี้นะครับหาร้านถ่ายเอกสารอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าเวลาเราเรียนเสร็จเราทำเอกสารประกอบวิทยานิพนธ์ประกอบอะไรต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการที่เราต้องสมุดให้เรานะครับห้องอาหารมีอยู่คาเฟ่ครับชีวิตดูแลเป็นจากวิทยานิยายนะครับชีวิตจริงเป็นยังไงครับชีวิตจริงเป็นยังไงครับถามรุ่นพี่ดูครับชีวิตจริงเป็นยังไงครับดูแลกินไหมกินมาไหมตรงนี้นะอันนี้ก็คือเป็นร้านเป็นมีอยู่จริงนะครับไม่ใช่เป็นภาพที่เอามาจากที่อื่นนะครับเป็นมีอยู่จริงนะครับในการให้บริการจริงแล้วถ้าน้องมีกระเป๋าตังค์ที่หนักหรือแน่นพอก็ลองมาทานดูได้ครับแต่ถ้าน้องเป็นคนที่ยังไม่ค่อยมีฐานะเท่าไหร่ก็เชิญลงอาหารนะครับนั่งตากก็ลงเย็นๆนะครับต่อไปครับของเราครับใครผ่านบ้านวงน้ำวงอร่อยมีใครผ่านบ้านครับตรงนี้ไม่ใช่ถึงพวกเราได้ผ่านเยอะกินทุกวันแล้วน้องมีใครผ่านบ้านครับร้านวงข้างตรงเราได้กินอะไรบ้างไม่ได้กินอะไรเลยก็ตายแล้วร้านนี้ขายเด็กง่ายๆเลยเดินเข้ามากลิ่นแรกที่กินคือที่กินสิที่ได้กลิ่นคือกลิ่นกาแฟนะครับตอนนี้ก็เป็นการตั้งขายกาแฟแล้วก็ขนมนะครับมาม่านะครับพี่เขาไปพึ่งไปบุญร้านนี้อยู่เป็นประจำนะครับเล่นอะไรไม่ออกในร้านนี้นะครับก็เป็นร้านที่ให้บริการหรือเป็นสิ่งที่เราสะดวกของเรานี้แบบนึงนะครับโรงแรม EPUS นะครับตรงนี้เป็นโรงแรมที่ใช้สำหรับฝึกงานของนักศึกษากับด้านธุรกิจโรงแรมนะครับหรือว่าใครมีญาติพี่น้องกระเป๋าหนักก็สามารถขอพักดูได้ครับสบายนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราสะดวกคร่าวๆนะครับจริงๆแล้วถ้าน้องได้เข้ามาเป็นนักศึกษาที่นี่นะครับน้องก็จะได้เห็นอะไรหลายอย่างนะครับทีนี้ครับมาเรื่องสุดครับตอนนี้ผมที่ต่างก็ทุกคนเป็นนักศึกษาของที่นี่แล้วมาสมัครเรียนอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้อยากรู้ว่าในมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยมีทุนอะไรบ้างนะครับทุนแรกนะครับก็ชื่อทุนเรียนดีสวัยสนั่นนะครับสวัยสนั่นเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับผมหลักเกณฑ์นะครับก็ง่ายๆครับก็มีผลการเรียนเท่าไหร่คุณสมบัติยังไงตรงนี้ทุกคนสามารถเข้าดูในเว็บไซต์ได้ครับข้อมูลนี้ไม่ได้เป็นข้อมูลซับซ้อนอะไรนะครับถ้าเราสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ได้นะครับสอบก็เกณฑ์สองเป็นขั้นต่ำตรงนี้ก็เป็นอีกทางเรื่องนึงที่เราสามารถขอทุนตรงนี้ได้นะครับถ้าสำหรับน้องที่อยู่ตรงนั้นน้องมีใครสามขึ้นบ้างณปัจจุบันนี้โอเคบ้านนี่ถึงนี้ด้วยครับใช่เลยแล้วตัวไหนครับตัวไหนครับพี่น้องครับขอได้รับแล้วจัดการนะครับตัวที่มาที่มาของเนี่ยเป็นนักศึกษามาที่เข้ามาเรียนในภาควิชานะครับโอ้ไงรู้สึกว่าลูกพี่ลูกชายจะได้รับรักยังไงนะครับสังเกตนะว่าภาควิชาของเราจะเห็นผู้ชายเป็นส่วนใหญ่นะครับ
แล้วลักษณะผู้ชายจริงๆแล้วต้องเป็นยังไงครับคือเป็นคนดีถ้าเป็นหุ่นล่ำล่ำหน้าตาดีหน่อยเนี่ยก็จะทุกคนก็เริ่มแบบคิดว่าชายบอกว่าใช่ไหมแต่ถ้าเห็นลงพุงหน่อยผู้ชายแน่นอน 100% ครับนี่คือลักษณะของผู้ชายในปัจจุบันงานนะครับคุณที่สองครับก็คือคุณเจมี่พัชรุปนาครับคุณนี้ก็คุณสมบัติก็เป็นท้ายกันนะครับอันนี้เดี๋ยวน้องก็สามารถต้องไปศึกษาได้นะครับระยะเวลาการเรียนเนี่ยมีการศึกษาครับวันนี้ก็สามารถได้เลื่อนไขผลการเรียนสะสมให้ต่ำกว่า 2.75 คนที่ต่ำกว่า 3 ก็สามารถเข้ามาดูตรงนี้ได้นะครับว่าเป็นเราเป็นคนฝากน้องหรือเปล่านะครับน้องอย่าไปรอนะครับการขอทุนเราดูคุณสมบัติก่อนว่าเฮ้ยเราเนี่ยพอได้ตรงทุนไหนเราลองสมัครดูนะครับไม่รอไม่รู้เราสมัครไปสิทธิ์ทุนมีสิทธิ์มาสักทุนก็จะถือว่าเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้นะครับอย่าเพิ่งไปมองว่าอุ้ยคุณมันต้องแบบมีขั้นตอนทุกอย่างครับลองสมัครดูแต่ต้องดูคุณสมบัติเราเองด้วยนะครับว่าเราได้หรือเปล่านะครับคุณต้องการอะไรครับก็มีคุณเรียนดีครับคุณเรียนมหาวิทยาลัยที่เรียนน้องนะครับก็เกี่ยวกับว่าเป็นคุณที่ส่งเสริมและเรียนจาก